เนี่ยพอพูดถึงประเด็นนี้ไงตอนนี้มันก็เข้าล็อกอ่ะจากที่เราเคยเกริ่นแล้วก็พูดกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วว่าตอนนี้กระแสเนี่ยมันแรงมากว่าหลังจากที่เกิดประเด็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตกันออกมาเนี่ยเมื่อดิจิตอลวอลเล็ตไม่ผ่านซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญที่ชูกันออกมาเป็นอันดับหนึ่งเลยอ่ะของรัฐบาลเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือนายกเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมีการคาดการณ์ว่านายกเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ซึ่งเนี่ยในคลิปเนี้ยที่ให้สัมภาษณ์กับทางประชาชาติธุรกิจเนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยที่นายกเองก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้นั่นหมายความว่าโอกาสเนี่ยที่นายกเนี่ยจะหลุดจากตำแหน่งก็มีแล้วถ้านะคือถ้าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยโอกาสเนี่ยสูงมากแล้วมันไปบวกรวมกันกับเรื่องของสว.ด้วยที่จะหมดวาระพอดีเนี่ยตอนนี้หลายคนเนี่ยหยิบจับเนี่ยสองประเด็นนี้มาผูกโยงกันใช่คือตอนแรกเนี่ยเราก็มองกันว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่อย่างคุณสมศักดิ์เองนะสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่านายกคนต่อไปเนี่ยก็คือคุณอุ๊งอิ๊งใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ช่วงนี้ไม่ใช่รัฐบาลนี้นั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยคือชื่อตอนนี้นายกคนต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแน่แต่เมื่อไหร่และทีนี้มันผูกโยงกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในช่วงนี้ไงแล้วก็น่าแปลกอีกอย่างนึงว่าประเด็นเรื่องที่คุณธนาธรเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธในรายการเนี่ยคือมีการพูดนะถึงการยอมรับว่าไปพบกับคุณทักษิณเนี่ยจริงใช่ที่ฮ่องกงและการพบเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะคือจะเป็นการพบในช่วงของการดีลจัดตั้งรัฐบาลพอดีคุณจะจำก็ได้ช่วงอะไรนะวันที่24อะไรอ่ะ24เลยนะ24 25เดือนอะไรวะเดือนตอนนั้นเดือนอะไรกันเมษาป่ะเฮ้ยเราตั้งรัฐบาลกรกฎาคม24ใช่เพราะจะเป็นวันเกิดวันเกิดคุณทักษิณไงเข้าไปอวยพรวันเกิด24กรกฎาคม24 25ซึ่งแบบคุณธนาธรเนี่ยคือคุณธนาธรก็ออกมาพูดบอกว่าไม่ได้คุยอะไรคุยกันเรื่องหลานเรื่องครอบครัวถามเลยเหอะการเดินทางไปเนี่ยวันที่24กับวันที่25โอ้โหการไปแบบนั้นมันคือการไปแบบมีเป้าหมายละใช่ตอนนั้นรู้สึกมีการเอาตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินมาเลยคนที่เปิดประเด็นคือพี่ดนัยค่ะพี่ดนัยเป็นคนเปิดประเด็นหมาแก่นี่แหละเรื่องดิวนี่แหละเลยกลายเป็นเรื่องของดิวลับไงแล้วคือคุณจะมาบอกว่าคุณไปเพื่อคุยเรื่องหลานเป็นแบบไม่ได้อยู่แล้วไป24กับ25มันบอกอยู่แล้วว่าโอ้โหมันต้องมีอะไรแล้วช่วงนั้นเนี่ยคุณธนาธรก็ไม่ออกมาชี้แจงด้วยนะแล้วช่วงนั้นคือเก็บตัวมากคือเก็บตัวเงียบไปเลยคือจะมีโผล่บ้างแต่ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแต่อยู่ดีๆเนี่ยเลือกเหมือนเลือกช่วงเวลาเลยนะกับการออกมาเปิดตัวแสดงความเห็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อช่วงวันศุกร์ก่อนหน้านั้นใช่แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในการคุณสรยุทธ์โดยยอมรับว่าไปพูดคุยกันกับเนี่ยคุณทักษิณนะจริงและไม่เท่านั้นไอ้ที่แบบพูดเนี่ยโอ้โหก็คือเรื่องที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนี่แหละที่มันเป็นประเด็นกันออกมาคือทางด้านตัวของคุณธนาธรเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไงว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันนี่บอกว่าตนคิดเสมอว่าเพื่อไทยเนี่ยคือมิตรตนคิดว่าประเทศไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองแบบพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเพราะว่าเป็นพันธมิตรที่จะทำให้ประเทศเนี้ยก้าวหน้าอย่างที่สุดประเทศเนี่ยจะกลับมาเป็นประชาธิปไตยได้แล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่ดีอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศแล้วอะที่จะทำให้ประเทศเนี่ยก้าวหน้าไปได้เนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่จะต้องไปด้วยกันอนาคตของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในมือของสองพรรคนี้โอ้โหมันก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ำไงมันเป็นการตอกย้ำกับกระแสข่าวอ่ะที่นี่อาจารย์ชัยยันชัยพรค่ะอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยออกมาโพสต์เอาไว้เลยบอกว่ามีนี่จับตาให้ดีหลัง24พฤษภาคม2567หากเพื่อไทยรู้สึกว่าสูตรรัฐบาลหรือภูมิทัศน์การเมืองที่เป็นอยู่นั้นไม่สะดวกหรือไม่เพียงพออาจจะเห็นรัฐบาลผสม2พรรคก้าวไกลบวกเพื่อไทยที่มีเสียงถึง290เสียงเพื่อไทยจะได้กระทรวงสำคัญมาเป็นของตนมากขึ้น2พรรคแบ่งกระทรวงกันแบบสบายๆ
ปล.ถ้าพรบ.กู้เงินไม่ผ่านอาจมีเหตุให้นายกแสดงสปิริตลาออกซึ่งตอนนี้หูกระแสข่าวมันดังมากเลยนะเรื่องของเพื่อไทยกับก้าวไกลที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะว่าเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวทำไมคุณธนาธรต้องออกมาพูดตอนนี้คือหนึ่งอาจจะมองว่าเฮ้ยมาพูดเพื่อทำให้เกิดความหวาดระแวงกันเองในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเหมือนส่งสัญญาณไปถึงดีลอ่ะที่คุณดีลกับคุณทักษิณดีลไว้กับขั้วอนุรักษ์นิยมอ่ะอันเนี้ยเริ่มตื่นกันหมดเลยนะว่าเฮ้ยมันจะจริงไหมเนี่ยพอสว.หมดอายุพฤษภาแล้วเนี่ยเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลเขย่าพรรคร่วมรัฐบาลใหม่เพราะว่าเดิมอ่ะเหมือนมันเป็นสูตรบังคับอ่ะใช่ไหมที่ต้องจัดตั้งรัฐบาล11พรรคแบบนี้อันนี้มันก็เลยเกิดกระแสจำได้มาว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยที่มีข่าวกันออกมาเนี่ยมันจะมีกระแสข่าวนะเรื่องที่พอหลังจากที่คุณธนาธรไปพบกับคุณทักษิณซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีการพูดคุยอะไรกันแต่ยังไม่มีใครรู้รายละเอียดที่แท้จริงแต่ว่ามันก็จะเป็นกระแสข่าวบอกว่าอ่ะคือพรรคก้าวไกลยอมถอยแล้วก็ถอยจริงแล้วเขาก็ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าห้ามเอาพรรคสองลุงเนี่ยมาร่วมเป็นรัฐบาลแต่ถามว่าไอ้เงื่อนไขนั้นมันเป็นไปได้ไหมคือช่วงที่ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลยังไงก็ต้องใช้สองพรรคนี้ถ้าไม่งั้นก็มีเสียงไม่พอแต่เพียงแต่ไม่มีลุงใช้พรรคลุงแต่โดยไม่มีลุงก็เลยเป็นที่มาของการที่ทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเนี่ยต้องออกและขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีอีกกระแสนึงอะบอกว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยคือจะยอมถอยในแง่ของมาตรา112แบบไม่สุดซอยแล้วจะมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยในอนาคตค่ะซึ่งเราก็แล้วอยู่ดีๆคุณธนาธรเนี่ยเลือกจังหวะเวลานี้ไงคืออย่าลืมนะว่าคุณธนาธรเนี่ยเงียบกันมาตั้งแต่กรกฎาคม24-25กรกฎาคมที่เป็นข่าวอ่ะคุณธนาธรไม่เคยปฏิเสธเลยไม่เคยพูดเลยว่าไปพบจริงหรือเปล่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆออกมาพูดอ่ะถึงแม้ว่าตอนช่วงที่คุณสรยุทธ์จะถามแล้วแบบคือเหมือนอีหลักอีเหลือในการที่จะตอบอะแต่ว่าคุณธนาธรก็เลือกที่จะยอมรับอะแล้วการยอมรับของคุณธนาธรเนี่ยฆ่าคุณช่อทั้งเป็นเลยนะใช่เพราะว่าตอนนั้นออกมาชี้แจงออกมายืนยันว่าไม่ได้ไปบอกว่าไม่ได้ไปบอกคุณช่อเทพบอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยปั่นข่าวคือต่อไปเนี้ยคำพูดของคุณช่อเนี่ยจะไม่ได้รับการเชื่อถืออีกต่อไปแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าแม้จะบอกว่าไปคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องหลานอะไรก็ตามแต่ว่าโดยบริบทแล้วเนี่ยคนเขาก็จะไม่เชื่อหรอกแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเขาไปคุยเรื่องการเมืองเพราะว่าต่างคนต่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้งสองพรรคเดี๋ยวกลายเป็นครอบงำทั้งสองพรรคเลยเขาก็พูดเลยไงบอกว่าเนี่ยคือถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะโดนยุบพรรคใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดได้อยู่แล้วในแง่ของเนื้อหารายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นแหละคือแหมโดยบริบทคนก็เชื่อแหละว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องของอนาคตทางการเมืองร่วมกันแต่นี่มีคนด่าเราด้วยบอกเพ้อเจ้อไม่ใช่คืออันนี้เดี๋ยวฟังให้คุณผู้ฟังฟังให้จบก่อนขำเลยคืออันนี้เราแค่เริ่มต้นคือเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนต้องการให้ลองมองบริบททางการเมืองที่มันเดินมานับตั้งแต่วันเนี่ยช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลมาจนถึงวันนี้เฮ้ยมันก็มีแนวโน้มออกมาในรูปนี้นะมีกระแสข่าวออกมาในรูปนี้นะแต่ละคนเนี่ยจะได้จับตาดูสถานการณ์ในด้านการเมืองในปีหน้าเนี่ยโอ้โหเพราะว่ามันก็มีทางแล้วก็แนวโน้มนี่มันจะเป็นไปได้ใช่คือถามว่าโอกาสที่ก้าวไกลพรรคเพื่อไทยจะเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลเนี่ยคือมันก็มีความเป็นไปได้แต่เราต้องดูบริบทว่าณเวลานี้เนี่ยคือเราต้องดูย้อนไปที่ดีลการจัดตั้งรัฐบาลนี้ที่บอกว่าเป็นการผสมข้ามขั้วเป็นการเจรจากันระหว่างขั้วของคุณทักษิณกับขั้วอนุรักษ์นิยมพี่น้องสามปอมีในทุนอะไรเป็นตัวเชื่อมอะไรก็ตามเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าแค่จัดตั้งรัฐบาลอันนี้แล้วอยู่ๆแล้วจบแล้วเลิกเลยดีลเนี่ยเชื่อได้ว่ามันจะยาวไปอย่างน้อยก็ใน4ปีคือถามว่าถ้าต่อให้ก้าวไกลเนี่ยเขาเรียกว่าลดเพดานเรื่องของ112ลงแต่เล็กมองว่าดีลเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ในช่วงรัฐบาลนี้หรอกมันอาจจะเป็นในสมัยหน้าใครจะไปรู้4ปีข้างหน้าใช่แต่ว่าตอนนี้มันถามว่ามันทำให้เกิดความหวั่นระแวงความหวั่นไหวไหมมันเกิดความหวั่นไหวแล้วก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นความหวังของก้าวไกลพี่จำได้ไหมช่วงจัดตั้งรัฐบาลในพลพรรคของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยปล่อยช่วงที่ปล่อยมืออ่ะให้เขาไปก่อนแล้วเดี๋ยว
สวหมดอายุค่อยว่ากันอันนี้มันก็เลยทำให้ถูกมองแบบไม่แล้วก็อย่าลืมนะว่าไอ้การพูดกันครั้งเนี้ยมันไม่ได้เป็นการพูดคุยกันระดับแบบธรรมดาไงมันคือเบอร์ใหญ่ทั้งคู่นะใช่เบอร์ใหญ่ทั้งคู่ทั้งคุณทักษิณน่ะทั้งคุณธนาธรแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าคือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสองพรรคการเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วในการพูดคุยอ่ะใช่คือแต่เพียงแต่ว่าคือการร่วมกันเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แค่นั้นแต่ถามว่าเฮ้ยมันเป็นห่วงคือเราก็รู้ว่าการจัดตั้งรัฐบาล11พรรคครั้งเนี้ยมันเป็นความจำใจและจำยอมของทั้งสองขั้วแหละที่ต้องมาร่วมมือกันถ้าเพื่อไทยเขาเลือกได้เขาก็คงไม่อยากที่จะร่วมกับพรรคนั้นพรรคนี้หรอกแต่ปัจจัยหนึ่งคุณทักษิณกลับประเทศใช่ไหมแล้วต้องให้คุณทักษิณเนี่ยพ้นจากสภาพการอยู่ในคุมขังก่อนและอย่าลืมด้วยว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวมาจากพรรคก้าวไกลสิเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะเดินเรื่องนี้ตลอดเรื่องคนเท่ากันเรื่องกระบวนการยุติธรรมแต่น่าแปลกนะพรรคก้าวไกลไม่แตะเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อเลยว่ามันจะต้องมีดีลอะไรบางอย่างระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคกับคุณทักษิณอ่ะใช่พี่เพราะว่าส่วนตัวเล็กอ่ะเล็กก็เชื่อนะว่าวันนึงอ่ะเมื่อคุณทักษิณเขาแข็งแรงคือประมาณหรือว่าพรรคเพื่อไทยเขาแข็งแรงคือเขาไม่ต้องพึ่งพวกอนุรักษ์นิยมมากแล้วอ่ะคือแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหนึ่งสมัยหรืออะไรเงี้ยเรียกว่าวันนั้นอ่ะเขาก็จะตัดสินใจของเขาเองว่าฉันจะร่วมกับอันนี้ก็ได้แต่เพียงแต่ตอนนี้อาจจะแบบเฮ้ยคุณทักษิณเนี่ยเขามีประสบการณ์ใช่พี่17ปีเขาสู้มาไม่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวคุณทักษิณนะก่อนหน้านี้เนี่ยนะพูดไม่ได้อีกซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอ่ะและการเดินร่วมกันอ่ะระหว่างก้าวไกลกับคุณทักษิณเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องบอกได้แค่เนี้ยคือโอกาสอ่ะมันมีแต่ไม่รู้เท่าไหร่ไงใช่ไหมคือเหมือนแนวคิดอ่ะมันเหมือนออกมาในแนวแบบที่เดินไปด้วยกันได้อ่ะใช่ระหว่างตัวของคุณธนาธรคุณทักษิณแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้เอาเป็นว่านะเราพูดเอาไว้นะวันนี้แล้วรอดูกันดีกว่าว่าปีหน้าเนี่ยมันจะมีสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วเราต้องดูด้วยว่าฝั่งขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะยอมให้มันเกิดแบบนั้นไหมคือแล้วต้องดูว่าฝั่งขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยแผ่วพลังมากพอที่จะต่อรองกับคุณทักษิณไหมว่าคือต่อให้อย่างเช่นก้าวไกลประกาศว่าไม่แตะ112แล้วจะร่วมรัฐบาลเพื่อไทยจะเอามาร่วมรัฐบาลอ่ะคือเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีคนแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจในก้าวไกลว่าจะไม่แตะจริงมันก็จะเกิดปัญหาเดี๋ยวได้คุยกันถึงเรื่องของพรรคก้าวไกลแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอาแค่รวมไทยสร้างชาติเนี่ย คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนับวันนี้นะเชื่อไหมว่าคนในพรรคเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าคือพรรคเนี้ยไปได้ไม่นานหรอกใช่คือพรรคเนี้ยแตกแน่ตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวนะในการตั้งพรรคการเมืองแล้วก็การที่จะเริ่มแบบมองถึงอนาคตทางการเมืองของแต่ละคนแล้วว่าเฮ้ยฉันสลัดทิ้งพรรคเนี้ยไปตั้งพรรคการเมืองอื่นดีกว่าใช่เพราะว่าพรรคนี้เนี่ยถูกมองไปแล้วว่าเป็นพรรคสาขาอันหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะจากกรณีของในคนเดียวกันใช่แล้วก็คุณแลมโบ้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ความเปลี่ยนไปของทิศทางโอเคเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จริงแต่ว่าคือเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนความเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติจากแต่ก่อนนี้มันดูแผ่วเบาลงไปนิดนึงก็เลยอาจจะมีส่วนที่ทำให้เนี่ยแหละบางคนไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้เริ่มมีข่าวออกมานะเรื่องของคุณณัฐพลคุณสกลทีอ๋อที่เป็นเดอะแก๊งเดิมที่จะตั้งนั่นแหละเขาเริ่มรวมตัวกันตอนนั้นชื่อพรรคอะไรนะพี่ที่จะตั้งปักจังเลยนะไทยสร้างสรรค์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละมีข่าวออกมาอีกแล้วว่าจะตั้งพรรคการเมืองใช่เขาเคยคุยกับจ้ำอ่ะจ้ำสกลทีเขาก็บอกว่าเขาก็คิดกับเนี่ยพี่เนี่ยคนละคนแล้วเขาก็เริ่มชวนพลพรรคจากเนี่ยรวมไทยสร้างชาติมารวมตัวกันเพราะเขามองว่าเนี่ยไปได้ไม่นานหรอกสำหรับพรรคเพราะว่าอุดมการณ์เดียวกันอ่ะเขายังอยู่ไงแต่เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของพลเอกประยุทธ์มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็เลยอ่ะต้องมารวมกันที่เพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้อยู่ในพรรคแล้วไงใช่ถึงแม้ว่าจะมีคนใกล้ชิดอยู่ที่ดำๆอ่ะที่ดำๆที่ร้องเพลงอยู่ที่เต้นในงานนั่นแหละนะแต่ว่าก็เชื่อได้ว่าทางการเมืองเนี่ย
ก็พฤษภาหน้าเพื่อเมื่อสวหมดอายุอ่ะมันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นจำได้ที่เคยเล่าอ่ะอาจารย์วิษณุอ่ะเขาพยากรณ์ไว้เลยเขาบอกว่าช่วงนั้นอาจารย์วิษณุเป็นโควิดนะตอนเนี้ยอ้าวเหรอเออโอ้ยังกลับมาเป็นอีกโอ้แต่เขาบอกโควิดมันเริ่มมาอีกรอบนึงแล้วเนี่ยพี่อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นี่ไงไอ้โรคอะไรนะไอ้ทางเดินหายใจอะไรที่เขาบอกว่าตอนนี้มันกำลังแพร่ระบาดอยู่ในจีนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไรเอใช่ไหมมาอีกแล้วเหรอโอ้พี่เห็นน้องๆข่าวที่ทำเนี่ยมันวนกันเป็นพอวนกันเป็นเนี่ยคือแล้วเสียงอ่ะจะเป็นเหมือนตอนโควิดเลยแต่มันไม่ใช่โควิดคือเสียงจะหายแหบแล้วคือต่อให้ไข้หมดหายดีแล้วอ่ะมาทำเนียบเสียงมันยังบานอยู่เลยเหรอเออหลายคนเสียงไม่เหมือนเดิมแล้วทำเอากลัวกันเลยใช่ไหมเออแต่คือเชื้ออะไรมันไม่คือหายแล้วแต่อาการที่คอเสียงมันยังค้างอันนี้คือความแตกต่างพูดค้างต่อกลับมาอาจารย์พิษณุอาจารย์วิษณุเขาเคยก็คือที่ตอนนั้นไปนั่งกินข้าวอ่ะแล้วก็มีแบบอาจารย์เขาเหมือนวิเคราะห์ทางการเมืองให้ฟังเราก็ถามเลยว่าอาจารย์แล้วรัฐบาลนี้จะอยู่ได้ยาวไม่เกิดปัญหาอะไรยังไงไหมอาจารย์บอกว่าผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าช่วงสวหมดอายุน่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่มันวุ่นแน่เออซึ่งมันอาจารย์บอกว่าไม่รู้หรอกว่าจะมีเรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างเออช่วงไหนนะที่สวจะหมดอายุน่าจะ11พฤษภาจำวันไม่ได้แต่พฤษภา67เนี่ยแหละหมดแต่วันที่เนี่ยก็น่าจะ10กว่ามันต้องดูวันกด9นั่นแหละแล้วก็กลางปีอ่ะใช่แล้วก็สวเนี่ยจะรักษาการประมาณ2เดือนคือช่วงที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซึ่งต้องวุ่นกันอยู่นานเลยนะที่ตอนนี้เขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาคัดคนเพื่อเตรียมสู้เรื่องตั้งสวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองภาพสวในอนาคตได้เลยก็จะเป็นสสในพื้นที่ไหนได้สภาผัวเมียเออคืออาจจะไม่เชิงสภาผัวเมียอาจจะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นก็ได้ละแต่ก็คือว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะได้สัดส่วนสวมากกว่าพรรคอื่นก็คือตามพรรคใหญ่อ่ะก็ตามพื้นที่อ่ะใช่ตามพื้นที่เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องอาศัยฐานเสียงในการมาสนับสนุนสวเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละนี่คือแต่พอดีว่าสวจะไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนายกแล้วแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นแค่บทเฉพาะการ5ปีเท่านั้น